สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันจันทร์ที่5ธันวาคม2022นะครับวันนี้ Index, นเฟียงคิลดีเอ็กซ์เหมือนเมื่อวานอยู่ที่26วันนี้มีข่าวที่ว่อนเต็มแพลตฟอร์มวงการข่าวคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับสาวน้อยแคลไลน์เอลิสัน CEO หรืออดีต CEO ของ a l a m i d a Research นะครับบริษัทลูกของแซมแบงก์แมนฟรีเขาเภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพสาวน้อยแคลไลน์กาลังสั่งกาแฟในคอฟฟี่ช็อปที่แมนฮัตตันนิวยอร์ก ซึ่งพนักงานในร้านกาแฟเนี่ยออกมาคอนเฟิร์มบอกเนี่ยแหละแคลไลน์ตัวจริงเธอมากับคนในทีมของ a l ร m มิด r ารีเสิรพนักงานจำได้นะครับคือพนักงานเขาบอกว่าตอนแคลไลน์เดินเข้ามาเนี่ยออพอสั่งกาแฟเสร็จไอตรงแป้นบัตรเครดิตเนี่ยมันจะขึ้นให้ลูกค้าเห็นว่าลูกค้าต้องการจะทิปพนักงานหรือเปล่าถ้าไม่ทิปก็กดไม่ทิปถ้าทิปก็กดทิปแล้วกดตัวเลขนะครับแคลไลน์กดไม่ทิป เธอรับกาแฟแล้วเธอก็เดินออกไปนะครับแคลไลน์แอลิสันเน็ตเวิร์ดสองล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเพื่อนไม่ทิปสักบาทนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือร้านกาแฟที่เธอไปกินเนี่ยมันอยู่ห่างจากออฟฟิศของ FBI ประมาณ6นาทีซึ่งแน่นอนตรงนี้ชุมชนคริปโตในสหรัฐอเมริกามองว่าไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องต่อภาพเลยนะครับแคลไลน์แอลิสันกำลังร่วมมือกับ FBI ให้การเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ FBI เพื่อที่เธอจะได้ติดคุกน้อยที่สุดหรือไม่ติดคุกเลยนะครับหลายคนมองว่าแซมแบงแมนฟรีงานนี้เสร็จแน่นอนนั้นเพื่อนอการที่แคลไลเข้าไปในร้านกาแฟแบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องโดนถ่ายรูปยังไงก็ต้องมีคนทวีตว่าเห็นแคลไลอลิสันแต่เนี่ยเธอเลือกไปเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้แซมแบงแมนฟรีรู้ว่าเธอจะเผาฉันอีกไม่ได้อีกแล้วนะเพราะทุกวันนี้แซมแบงแมนฟรีเวลาออกทีวีเนี่ยหรือออกข่าวให้สัมภาษณ์เนี่ยจะออก พูดเหมือนกับเผาแคลไลนนะครับพูดประมาณว่าผมไม่น่าวางคนไว้ผิดตำแหน่งเลยหรือผมน่าจะมีคนที่รับผิดชอบได้ดีกว่านี้นะครับคือพูดง่ายว่าเขาโยนความผิดให้แคลไลนมาโดยตลอดแต่ตรงนี้เนี่ยนึกภาพว่าถ้าเราเป็นแคลไลนนะถ้าผมเป็นแคลไลนเนี่ยผมจะผิดหรือไม่ผิดมีคนได้รับความเสียหายทั่วโลกเนี่ยส่วนตัวผมไม่ไปร้านกาแฟแน่นอนผมจะต้อง ไม่สั่งแกป๊ปสั่งพูดแพนด้าอะไรก็ตามแต่นะฮะแต่ไม่มีทางที่จะไปแบบนี้เนี่ยคือเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนนั้นเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนนึกภาพว่าถ้าเกิดแคลไลเข้าไปในออฟฟิศของ FBI เนี่ยผมว่า FBI จะต้องบอกแคลไลว่าหนูหยุดปกป้องคนรักหนูได้แล้วนะเพราะทุกวันนี้คนรักของหนูเนี่ยเผาหนูทุกวันหนูยังสาวยังสวยอนาคตยังอีกไกลผมเดาว่าแคลไลเปิดหมดเปลือกแน่นอนนั้นเพื่อนคิดยังไงนะครับ คอมเมนต์กันเข้ามา uh, และอีกอย่างนะครับคุณพ่อของแคลไลออลิสันเป็นนายเก่าของประธานกรอตอสหรัฐอเมริกาสมัยที่สอนอยู่ที่ MIT ตรงนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าพ่อแคลไลจะต้องมีโทรคุยกับประธานแกรี่เกนสเลอร์นะต้องมีแบบแกรี่เดี๋ยวตรงนี้พี่จัดการเองนะลูกตอนนี้ลูกสาวคุยกับ FBI แล้ว แกรี่ไม่ต้องห่วงแกรี่ไปปัด IG ดูว่าคิมคาเดเชียนทำะายผิดหรือเปล่าดีกว่านะเดี๋ยวตรงนี้จัดการเองนะครับและนี่นะครับแม้กระทั่งคุณอีลอนมารของเราแกออกมาทวีตแกบอกว่าควรจะให้แซมแบงค์แมนฟรีติดคุกและเราก็มูฟออนกับเรื่องนี้สักทีนะครับเ,เมื่อเชา้านี้เพื่อนๆเมื่อเชา้านี้คุณแซมแบงค์แมนฟรีแกออกมาทวีต กับสิ่งที่ทำให้หลายคนคิดว่าแกไม่น่าจะไปเฮียริ่งในวันที่13ที่จะถึงนี้นะครับนี่นะครับแซมแบงค์แมนฟรีออกมาทวีตภาษาชาวบ้านประมาณนี้นั่นเพื่อนแกบอกว่ากราบเรียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือกันมาที่การประจําสภานะครับไว้ผมได้บทสรุปว่าทุกอย่างมันถูกต้องนะผมจับต้นชนปลายได้ก่อนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผมถึงจะไปให้การนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ดูแล้วคงคงจะไม่ไปในวันที่13เพราะผมยังไม่พร้อมแต่ถ้าผมพร้อมเมื่อไหร่ผมจะเข้าไปชี้แจงอย่างแน่นอนนะครับคือพูดง่ายว่าแกนี่นะแกะเขียนว่า once I have finished learning and reviewing what happened I would feel like it was my duty to appear before the committee and explain นะครับก็คือไว้ผมเหมือนกับ เรียนรู้ทุกอย่างก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมตรวจสอบทุกอย่างให้แน่ชัดก่อนแล้วผมถึงจะไปให้การกับคมดีให้การกับคณะกรรมาธิการนะครับเนี่ยแต่แกบอกว่า I'm not sure that will happen by the 13 t When it does, I will testify. ผมไม่แน่ใจว่ามันจะทันวันที่13หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยผมก็จะไปให้การนะครับก็เพื่อนๆน,นึกภาพถ้าผมเป็นแซมแบงก์แมนฟรีวันที่13อีกไม่กี่วันอีก8วันเนี่ย ผมนอนไม่หลับแน่นอนนะครับผมผมต้องจินตนาการแน่นอนว่าถ้าผมไปเนี่ยอาจจะมีหน่วยสยบภายรีลูดตัวลงมาจากเพดานแน่นอนนะครับเพราะนั้นผมปฏิเสธดีกว่าแล้วเนี่ยเขาปฏิเสธคุณแม็กซีนวอเตอร์สนะครับส,สมาชิกสภาผู้แทนราษดรที่สองวันก่อนเราพูดไปนะครับแกส่งจูบให้แซมแบงแมนฟรีฮีริงครั้งที่แล้วรักเหมือนลูกเหมือนหลานแต่วันนี้แซมบอกว่าอาจจะไปไม่ได้นะครับ เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม